بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ขอสันติความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาจงได้โปรดประสบแต่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ผมทั้ง3คนนะครับโดยผมมุกตาชนะมิตรเป็นผู้ดำเนินการเสวนานะครับขวามือของผม อาจารย์ยาซีนสลักเพชรและซ้ายมือของผมก็อาจารย์อานันต์ม่วงอุมิงนะครับเราจะมาเสวนาเรื่องบทเรียนที่ได้รับจากเดือนรอมฎอนครับซึ่งเราก็ผ่านมาด้วยดีทำดีแล้วก็มันก็มีแง่มุมก็คิดหลายๆอย่างในช่วงที่เราถือศีลของเดือนรอมฎอนผมก็อยากจะให้ทางขวามือของผมอาจารย์ยาซีนสลักเพชรนะครับได้เป็นผู้เริ่มเกิดเลยนะครับว่ารอมฎอนที่แล้วมาเนี่ยเราได้อะไรบ้างก็เชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิบินิอมะติฮิตะติมุศอลิฮาตวัศศอลาตุวัสสลามุอะลามันลานะบียะบะอ์ดะวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิวะซัลลัมตัสลีมันกะซีรออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอบคุณรักความยินดีความเมตตาปรานีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งมีแด่ท่านอาจารย์มุกตาดท่านอาจารย์ผู้วัดแล้วก็ท่านผู้ชมได้ฟังที่รักยิ่งท่านครับรอมฎอนผ่านเราไปแล้วครับสิ่งที่ดีๆโอกาสดีๆที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูทรงประทานเป็นของฮะดียะห์ของขวัญให้กับเราท่านทั้งหลายหมดไปเสร็จแล้วอีก11เดือนพี่น้องครับเราจะอยู่อย่างไรทำอย่างไรจึงประเด็นที่มีความสนใจและเป็นประเด็นที่สร้างความต่างให้กับชีวิตของเรานึกถึงอายะห์กุรอานบทหนึ่งครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูตะอาลาทรงตรัสเตือนทรงตรัสให้กำลังใจกับเราแล้วก็บอกกับเราครับฟะอิซาฟะรอกตะฟันซับเมื่อท่านได้เสร็จสิ้นภารกิจ1แล้วก็ต่อภารกิจที่เป็นอิบาดะห์กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อไปคือคำสอนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกกับเราครับว่ารอมฎอนได้ผ่านเราไปความดีที่มีอยู่อันล้นเหลืออันมากมายนะครับอาจจะหมดช่วงไปในขณะนั้นแต่ความดีต่างๆที่เราจะต้องมีอยู่ที่เราน่าจะต้องใฝ่ที่เราจะต้องแสวงหาเนี่ยยังคงอยู่นะครับยังคงอยู่แล้วก็เราจะเป็นจะต้องใช้ใช้โอกาสดีๆใช้บทเรียนดีๆนะครับที่ซึมซับอยู่กับเราในรอมฎอนมาปรับใช้กับชีวิตของเราได้มากที่สุดมันก็จะเป็นประโยชน์กับเราในสิ่งที่อยากจะนำมาแบ่งปันกันนะครับแล้วก็บอกกล่าวกันนั่นคือคำของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงตรัสบอกถึงลักษณะของบุคคลที่ก็ได้ทำความดีเสร็จแล้วนั้นเขาก็ยังมีความจะมีความหวั่นใจครับหวั่นใจว่าไอ้ความดีที่เขาได้ทำมาเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นรับเขากี่เปอร์เซ็นต์ครับที่ผ่านมาเนี่ยรอมฎอนผ่านมานั้นความบกพร่องความสมบูรณ์มีหรือไม่เขาก็จะมีความกังวลในเรื่องนี้นะครับโดยอายะห์กุรอานเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสว่าวัลลซีนะยุตูนะมาอาตาวะกุลูบุฮุมวะจิลาตุนครับและบรรดาบุคคลที่เขาได้บริจาคในสิ่งที่เขาได้รับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่หัวใจของเขานั้นก็มีความหวั่นไหวอันนะฮุมอิลารอบบิฮิมรอญิอูนวันไหวว่าเขาจะต้องกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำอายะห์กุรอานบทนี้ทำให้ท่านหญิงอาอิชะห์ครับได้ถามท่านรอซูลุลลอฮ์ว่ายะรอซูลุลลอฮ์นั่นคืออะไรใช่คนที่เขาทำความดีแล้วก็เขาได้ทำซีนาเขาได้ขโมยเขาได้ทำความผิดอื่นๆหรือไม่ท่านรอซูลุลลอฮ์ซุลลัลลอฮ์ทำได้กล่าวว่าไม่ใช่แต่อายะห์กุรอานบทนี้หมายถึงคนที่เขาทำความดีเขาได้ละหมาดนะเขาได้ถือศีลอดเขาได้ทำทานโดยที่เขากลัวครับกลัวว่าอัลลอฮ์รับความดีของเขานั้นกี่เปอร์เซ็นต์รับความดีของเขาหรือไม่แล้วก็ความดีที่เขาได้ทำเนี่ยเป็นเสบียงเพียงพอแล้วหรือยังในวันเกียรตินะครับในวันที่ทุกคนเนี่ยจะต้องกลับไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับนั่นคือลักษณะของอุลาอิกะยูซาริอูนะฟิลคอยรอตบุคคลเหล่านี้คือบุคคลที่เขามีความแข่งขันกันมีความกระหายครับในการแสวงหาความดีครับนั้นก็กลับมาดูตัวเราของทุกคนพี่น้องครับว่าในรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับเราได้เป็นแชมป์กันแล้วฮะได้รักษาได้เป็นแชมป์ได้แสวงหาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ได้ทำความดีกับอัลเลาะห์ได้ถือศีลอด
ในรอมฎอนได้ค้นคว้าสิ่งที่ดีๆนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับแต่คำที่กล่าวที่ว่าคำกล่าวที่ว่าการเป็นแชมป์เนี่ยยากรักษาแชมป์เนี่ยยากยิ่งกว่าจะต้องมาคุยกันแล้วก็ต้องนำเป็นสิ่งที่สร้างความกระจ่างสร้างความเข้าใจให้กับเราเลยไปนะครับว่ารอมฎอนผ่านไปอัลฮัมดุลิลละห์เราได้ทำความดีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่การที่จะรักษาความดีให้คงอยู่กับเราให้เราได้ใช้ความดีที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เราได้ฝึกฝนในรอมฎอนเนี่ยทำให้เราได้รับโอกาสดีๆนั้นมากกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเราได้ละหมาดนะครับเราได้ถือศีลอดเราได้อ่านกุรอานเราได้ทำทานจิตใจของเรานั้นได้โฟกัสได้มุ่งกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยที่เราได้สัมผัสในรอมฎอนนะครับแต่ว่าพอรอมฎอนจากไปแล้วดูเหมือนว่าโอกาสดีๆแบบนี้เทศกาลอิบาดะห์มันหมดไปแต่ความจริงมันไม่ใช่พี่น้องครับการที่เราทุกคนเนี่ยเป็นบ่าวของอัลเลาะห์หน้าที่เราทุกคนนะครับจะต้องแสวงหาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาวะบุดร็อบบะกะฮัตตายะตียะกัลยะกีนนั้นจงอิบาดะห์กับอัลเลาะห์จงทำความดีกับอัลเลาะห์จนกระทั่งว่าความตายนั้นมาเยือนท่านตราบใดก็ตามที่เรายังมีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่ครับตราบนั้นคือเราทุกคนเนี่ยจะต้องคิดอยู่ตลอดเวลาครับว่าวันเวลาที่มีอยู่เนี่ยจะแสวงหาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้มากเท่าไหร่เป็นที่สุดยิ่งทำได้มากเท่าไหร่ก็เป็นยิ่งสิ่งที่มีความดีงามโดยที่สิ่งหนึ่งที่จะกระตุ้นเตือนเราให้เรามีความกระหายให้มีความพยายามมีความกระตือรือร้นพี่คิดถึงวันเกียรมะพี่นะครับว่าวันเกียรมะวันที่ไม่มีใครช่วยเหลือใครได้ในวันที่ทุกคนนั้นก็จะกล่าวกันว่านับซีนับซีตัวใครตัวมันไม่มีใครสามารถที่จะช่วยเหลือได้คนที่เขารักเรามากที่สุดหรือเรารักเขามากที่สุดไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นสามีไม่ว่าจะเป็นภรรยาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงเขาจะกล่าวคันว่านับสี่นับสี่ตัวใครตัวมันช่วยเหลือไม่ได้เพราะอะไรฮะลิกุลลิมริอิมเยามะอินชะนุยุงนีเพราะแต่ละคนก็มีเรื่องสำคัญที่ตนเองนั้นจะต้องทำให้ผ่านนะครับคือจะต้องผ่านนรกสู่สวรรค์ให้ได้แต่ละคนก็มีจุดนี้นะครับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในชีวิตของเขานั้นความดีที่มีอยู่เนี่ยเขาจึงไม่สามารถที่จะแบ่งปันให้กับใครได้ไม่สามารถที่จะไปช่วยเหลือกับใครได้ความเห็นแก่ตัวจึงเกิดขึ้นกับทุกคนเลยดังนั้นในวันนี้ในขณะที่เราได้มีชีวิตอยู่เรามีประสบการณ์เราได้เก็บเราได้สะสมกับความดีต่างๆเราได้ฝึกฝนความดีรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยนั้นต้องเอามาใช้เลยเป็นองค์ครับปรับมาใช้เราเคยมีวิถีชีวิตในรอมฎอนอย่างไรเราเคยได้สร้างความใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างไรเนี่ยนำสิ่งนั้นน่ะมาใช้กับวิถีชีวิตของเราให้ได้มากที่สุดเป็นองค์ครับการอิสติกฟาร์ประตูตับตัวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็ยังคงอยู่พี่น้องครับการละหมาด5เวลาเนี่ยก็ยังคงอยู่ละหมาดตะฮัญญุดละหมาดวิเตก็ยังคงอยู่การทําศอดาเกาะห์การทําทานก็ยังคงอยู่เนี่ยพี่น้องครับงั้นขอให้เราได้มีความใส่ใจมีความกระหายมีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลานะครับมีความคิดอยู่ตลอดเวลาพี่น้องครับว่าไอ้ความดีที่เราได้ทําเนี่ยอัลเลาะห์ซุบมันมีความบกพร่องมั้ยบวชที่ผ่านมาเนี่ยเรามีความบกพร่องมั้ยซึ่งแน่นอนมันต้องมีนะพี่น้องครับดังนั้นเมื่อมีแล้วนั้นเราจึงอย่าได้ย่ามใจเราอย่าได้อุจุบอย่าได้กระหยิ่มอย่าได้ชะล่าใจนะครับในความดีที่อยู่กลัวหรือเกินพี่น้องครับว่าเอ๊ะเราเนี่ยทําความดีรอมฎอนเนี่ยเต็มที่เต็มกําลังความสามารถของเราแล้วมันทําให้เวลาที่เหลืออยู่ถัดจากรอมฎอนเนี่ยจึงไม่มีความกระหายไม่มีความกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความดีงามซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ไม่ใช่นั้นเราทุกคนในฐานะที่เราเป็นบ่าวของอัลเลาะห์เป็นบ่าวที่เรานั้นต้องแสวงหาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอย่างอยู่ตลอดเวลาจะรอมฎอนหรือไม่ใช่รอมฎอนมันก็จะเป็นโอกาสช่วงเวลาที่เราจะต้องแสวงหาสะสมเสบียงเพื่อตัวเราเองเพื่อทำโดยการทำตนให้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารอมฎอนเป็นเดือนทรงเกียรติที่ดีงามได้ฝึกฝนได้ให้เราได้คุ้นเคยกับบรรยากาศความดีนั้นขอให้ร่องรอยของรอมฎอนที่ผ่านมาในชีวิตเราเนี่ยฝากไว้กับสิ่งที่เป็นความดีฝากไว้กับการที่เรานั้นมีความอิ่มบุญกับการที่เรานั้นมีความใฝ่มีความกระหายในการแสวงหาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกครั้งที่เราได้อิ่มเราก็จะไม่ลืมที่จะขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกครั้งที่เราได้อดเราก็จะแสวงหาความช่วยเหลือต้องอาศัยความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องวิงวอนต้องแสวงหาความใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นวิถีชีวิตของเราที่แท้จริงจะเป็นวิถีชีวิตที่มีแต่ความดีงามนะครับแล้วไม่ว่าจะเป็นรอมฎอนหรือ
นอกรอมฎอนเราทุกคนก็ต้องมีหน้าที่ที่จะแสวงหาอิบาดะห์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับนั่นคือสิ่งที่จะฝากไว้ในช่วงแรกของบทเรียนจากรอมฎอนครับขอบคุณอาจารย์ยาซีนครับครับยาซีนได้นำเสนอว่าหลังจากรอมฎอนแล้วเนี่ยเราก็ต้องรักษาความดีไว้นะครับในเดือนรอมฎอนเราละหมาดตะเวียนะครับมาออกจากรอมฎอนแล้วไม่ใช่กลางคืนเราไม่เอาเลยเราก็ต้องนึกถึงมาตะฮัจญุดมาละหมาดกลางคืนบ้างนะครับเราเป็นคนที่ใจดีในรอมฎอนทำซะดะเกาะออกมาแล้วเราก็คนที่จะเป็นคนที่ใจดีเหมือนกันกุรอานไม่ใช่อาจจะเพราะรอมฎอนออกรอมฎอนแล้วก็ควรจะได้มีการทบทวนสวัสดิ์อดทนเราก็ต้องนำมาใช้เหมือนกันเมื่อออกรอมฎอนแล้วไม่ใช่บางคนโอ้เดือนรอมฎอนนี่เข่งคัดแต่พอออกแล้วไม่เอาแล้วหมดแล้วอย่างนี้ไม่ใช่เป้าหมายนะครับของอิสลามในการทำดีนะครับเพราะเราจะต้องทำดีจนกว่าเราจากโลกนี้ไปนะครับที่อาจารย์ยาซีนก็ยกมาแล้วอิบาดะห์เราต้องทำดีจนกระทั่งความตายนั้นมาถึงเราไม่มีคำว่าเฉพาะประเดี๋ยวประดาวแล้วเลิกแล้วเบื่อหน่ายอย่างนั้นก็เราก็จะเป็นคนที่ไม่ได้รับความสำเร็จนะครับทางซ้ายผมนะครับอาจารย์มูฮัมหมัดม่วงอุมิดก็จะได้นำเสนอเหตุผลหรือว่าบทเรียนที่ได้จากรอมฎอนนะครับขอเชิญอาจารย์มูฮัมหมัดครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะฮ์มะดูฮูวะนุศ็อลลิอะลารอซูลิฮิลกะรีมمحمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقنا في الدين والتوحيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นะครับความเมตตาปานีความจำเริญนะครับจริยธรรมนำนะครับความเข้าใจในศาสนาและการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยในการทำอิบาดะห์แต่เราก็ต้องพยายามที่จะอดทนนะครับบทเรียนจากเดือนรอมฎอนนะครับมีมากมายนะครับอย่างที่ท่านวิทยากรได้พูดคุยชี้แจงไปแล้วนะครับในส่วนของผมเนี่ยนะครับก็อยากจะนำเสนอบทเรียนที่ได้นะครับจากโรงเรียนรอมฎอนคำว่าโรงเรียนรอมฎอนก็หมายความว่าเราได้เข้าไปอยู่ในโรงเรียนนะครับในโรงเรียนหลังนี้นะครับก็จะมีการบกเพาะมีการฝึกนะครับแล้วก็มีการพัฒนาทางด้านจิตนะครับแล้วก็ฝึกทั้งทักษะต่างๆให้กับเราสิ่งหนึ่งที่ได้เลยนะครับแล้วก็ที่สมควรจะได้นั่นก็คือเขาเรียกว่าใจหัวใจนะครับหัวใจที่มีตักวานะครับมีการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่เราจะต้องได้มาจากเดือนรอมฎอนในอายะห์กุรอานที่พูดไว้เกี่ยวกับเรื่องของการถือสอดในเดือนรอมฎอนอัลลอฮฺตะอาลาบอกยาอัยยูฮัลลีนอามะนูกุติบะอะลัยกุมุศยิอะฮ์กะมากุติบะอะลัลลดีนมินกับลิกุมลัลละกุมตัตตะกูนโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาได้กำหนดการถือสอดเหนือพวกท่านนะเช่นได้เคยกำหนดให้กับบุคคลยุคก่อนแก่พวกท่านเพื่ออะไรครับลัลละกุมตัตตะกูนเพื่อพวกท่านเนี่ยจะได้มีการตักวายับเลยนะตักวาแล้วก็ยำเกรงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะอะไรเพราะว่าในการถือเส้นอดเนี่ยนะครับในการถือเส้นอดเนี่ยเราต้องงดเว้นจากการกินการดื่มนะครับแล้วก็อีกหลายฮะดิษที่ส่งเสริมให้เราเนี่ยงดเว้นจากการพูดจาไร้สาระพูดจาโกหกนินทาว่าร้ายแล้วก็ให้หัวใจของเราเนี่ยงดเว้นจากการอิจฉาริษยานะครับคนอื่นอันนี้คือการฝึกนะครับในขณะที่เราถือเส้นอดเนี่ยก็จะมีผู้รู้ผู้อาจารย์นะครับมาบอกมาพูดกับพวกเรานะครับว่าต่อไปเนี้ยนะหรือว่าในขณะนี้คุณถือเส้นอดเนี่ยนะครับจะให้ได้ผลบุญครบถ้วนกระบวนความคุณก็ต้องงดทั้งหมดเลยนะครับเช่นงดการกินการดื่มการร่วมประเวณีนี่คืองดภายนอกงดเว้นต่อมาก็คืองดเว้นจากการพูดจาไร้สาระพูดจาโกหกพูดจาใส่ร้ายนินทาว่าร้ายนะครับแล้วก็งดเว้นหูตาจากการเรื่องของการมองของฮารอมนะครับและฟังของฮารอมและนี่เป็นต้นแล้วก็เลยมาถึงงดเว้นใจของเราต้องเป็นใจที่นะครับอยู่กับอัลลอฮ์นะครับเป็นบ่าวของอัลลอฮ์แล้วก็เป็นใจที่นึกอยู่เสมอว่าเราต้องกลับไปหาอัลลอฮ์และใจที่คิดอยู่เสมอว่าอัลลอฮ์ตาลาเนี่ย
จะต้องสอบสวนเราเพราะฉะนั้นใจนี้ต้องเป็นใจที่ตักวาใจของเราจะต้องไม่อิจฉาริษยาใครนะครับใจของเราจะต้องไม่อิจฉาแล้วก็วางแผนคิดทำร้ายคนอื่นนะครับเพราะว่าใจแบบนี้จะเป็นใจที่บริสุทธิ์เพราะนั้นคำว่าตักวาก็คือนะครับหนึ่งในความหมายนั้นก็คืออันอิมพิซาลูปินอาวาเมตวจิญาบวานินนาวาฮิตักวาคือปฏิบัติสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้และออกหาจากสิ่งที่อัลลอฮ์ก็หมายความว่าเมื่อเราถูกฝึกในเดือนรอมฎอนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเวลาคุณออกมาจากเดือนรอมฎอนที่เหลือเนี่ยนะครับอนุญาตให้กินแล้วนะครับจะกินจะดื่มอะไรก็กินได้แต่ต้องกินของที่ฮาลาลงดเว้นของฮารอมแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องงดเว้นต่อมาและได้รับการฝึกมาจากเดือนรอมฎอนก็คือเราจะต้องไม่พูดจานะครับว่าร้ายคนอื่นนินทาคนอื่นอะไรเหล่านี้เป็นต้นนี่คือผลดีที่ได้รับการฝึกนี้มามองในมุมของปฏิบุคคลก็คือแต่ละคนก็ทำตัวทำตนไปได้แบบนี้นะครับแต่เมื่อมันเป็นส่วนรวมทั้งหมดเนี่ยสามารถทำตัวทำตนเป็นคนที่รักษาปากรักษาหูรักษาลิ้นของตัวเองรักษาใจตัวเองสังคมของเราก็จะเป็นสังคมที่มีความสุขนะครับอุมมะห์ของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะเป็นอุมมะห์ที่มีจิตที่เข้มแข็งนะครับจิตที่ตักวาจิตที่ยำเกรงการกระทำที่มีตักวาการที่ยำเกรงถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับความแข็งแกร่งพลังของอุมมะห์ก็จะมีนะครับพลังของครอบครัวพลังขององค์กรพลังของอุมมะห์ก็จะสูงนะครับแล้วความสำเร็จก็จะก่อเกิดกับกลุ่มชนของพวกเราอีกความหมายหนึ่งนะครับที่อยากจะนำเสนอในคำว่าตักวาตรงนี้ที่นักวิชาการบอกว่าตักวาก็คืออัลคาฟูมินัลญะลีลนะยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลอัมรุฟิตตันซีลปฏิบัติในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานลงมานะครับในคำกุรอานเดือนรอมฎอนเนี่ยเรามีการอ่านกุรอานศึกษากุรอานอะไรก็ตามที่สิ่งที่อัลเลาะห์ใช้ในกุรอานเราก็ต้องพยายามทำปฏิบัติให้ได้สิ่งใดที่อัลเลาะห์ห้ามก็งดเว้นให้ได้วะริฎอบิลกอดีรนะครับแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่มันเล็กๆน้อยๆนะครับเราได้น้อยเราอาจจะไม่ได้ร่ำรวยเหมือนคนอื่นเราก็ยอมรับในก็ต่อประดับต่อรถสุภาหัวซาละนะครับวันอิสจาดัดเรียวเมรอฮิและเตรียมตัวสู่โลกหน้าอาคิเราะห์นะครับนี่ก็คือความหมายโดยสรุปมุมหนึ่งของตักวาเมื่อเรามีเป็นบุคคลที่อยากเป็นอัลลอฮ์นะเป็นบุคคลซึ่งที่เตรียมตัวสู่วันอาคิเราะห์เป็นบุคคลที่รักษาทุกสิ่งทุกอย่างทำทุกสิ่งทุกอย่างตามกรอบของคัมภีร์กุรอานที่วางไว้เหมือนกุรอานที่ได้เชิญชวนไว้อุดุกูลูฟิซินมิก้าฟาตันนะครับจงเข้าไปสู่อันอิสลามในทุกรูปแบบนี่คือการฝึกที่ถูกฝึกมาจากเดือนรอมฎอนถ้าเราทำได้อย่างนี้นะครับจะเป็นผลดีอย่างมากมายเลยครับกับชีวิตของเราในโลกนี้นะครับและก็โลกหน้านะครับก็ขอให้พี่น้องทุกท่านทุกคนเนี่ยได้เอาบทเรียนนี้มานำสู่การปฏิบัตินะครับเรียนรู้แล้วก็มาปฏิบัติเพื่อความสุขนะครับในโลกนี้ด้วยนะครับในโลกหน้าก็เป็นสิ่งที่สำคัญครับช่วงนี้ก็ขอนำเสนอขอบคุณอาจารย์มุฮัมมัดม่วงมุมิงนะครับอาจารย์บอกว่าบทเรียนที่สำคัญที่ได้จากรอมฎอนก็คือความยำเกรงหรือเรียกว่าตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าตักวาก็คือสิ่งใดที่อัลลอฮ์ใช้เนี่ยเขาก็จะทำโดยสะดุดีทำโดยยินดีไม่เกียงไม่เกียจคร้านด้วยความเต็มใจสิ่งไหนที่อัลลอฮ์ห้ามเขาก็จะไม่โวยวายว่าทำไมอัลลอฮ์ต้องห้ามอย่างนี้ด้วยอย่างนั้นด้วยเขาก็จะทิ้งมันโดยความเต็มใจเช่นเดียวกันและสิ่งดีมาประสบเขาก็จะขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งไหนที่ไม่ดีเขาก็จะไม่ตีโพยตีพายแล้วก็จะมีความสวัสดิ์อดทนหวังในพระเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือบทเรียนนะครับของเดือนรอมฎอนที่ได้สอนให้เราได้มีจิตสำนึกได้กระทำเช่นนั้นนะครับต่อไปครับอาจารย์ยาซีนจะได้เจาะลึกลงไปอีกนะครับในสิ่งที่ท่านได้พูดเขียนไว้ตอนแรกนะครับขอเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเองในสิ่งที่รอมฎอนเนี่ยสอนกับเราแล้วก็ให้บทเรียนที่ดีกับเราเลยคือการมักน้อยในเรื่องของดุนยาพี่น้องครับเราเห็นว่าในขณะที่เราได้ถือศีลรอมฎอนพี่น้องครับเรามักน้อยนะครับในการกินในการทานในการเป็นในการอยู่นะครับ
เราเห็นสัมผัสได้ว่าน้ำหนักเราเนี่ยลดเพียงครับสุขภาพเนี่ยเราดีขึ้นก็เพราะอะไรครับก็เพราะว่าเราเนี่ยกินน้อยนะครับโอกาสในการทานเราน้อยลงมันทําให้สุขภาพเราดีขึ้นเช่นเดียวกันเพียงครับว่าในการใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยครับการที่เรานั้นยุ่งแล้วก็เยอะอยู่กับเรื่องของดุนยาเรื่องทางโลกมากจนเกินความจําเป็นเนี่ยมันเป็นอันตรายนะครับเรื่องของดุนยาเนี่ยฮะมันเป็นความจําเป็นพี่น้องครับเป็นความจําเป็นมันไม่ต่างอะไรกับเกลือพี่น้องครับเกลือพี่น้องครับว่าเราเนี่ย มันเหมือนว่ามีความจําเป็นนะครับที่เราจะต้องทานนะครับร่างกายของเราต้องการเกลือเช่นเดียวกันพี่น้องครับแต่ถ้าหากว่ามากเกินไปมันเป็นโทษเป็นอันตรายกับร่างกายกับตัวเรานั้นนึกถึงคําของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ซอฮาบะห์ท่านหนึ่งมาหาท่านรอซูลุลลอฮ์แล้วก็กล่าวว่ายารอซูลุลลอฮ์ดุลลานีอะลาอามัลินจงแนะนำฉันถึงงานชิ้นหนึ่งเนี่ยเมื่อฉันได้ทำแล้วนั้นอิซาอามินตุฮูอะฮับบานีอัลลอฮ์ฉันได้ทำแล้วนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูทรงรักวะอะฮับบานีอันนาสแล้วก็คนรักฉันท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวถึงคำท่านสั้นไปแล้วครับที่ให้ประโยชน์ที่ให้แง่คิดและให้คุณค่ากับเราครับท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าอิซฮัดฟิดดุนยายูฮิบบุกัลลอฮ์จงมักน้อยจงสมทะในเรื่องของดุนยาอัลลอฮ์จะรักท่านวัสฮัดฟีมาอินเดนัสฟีมาไอดินนัสจงมักน้อยอยากได้ในสิ่งที่ผู้คนเนี่ยเขาครอบครองคืออยากจะได้อยากได้อะไรจากผู้คนคนเนี่ยก็จะรักท่านนั่นคือเคล็ดลับที่มีความสำคัญซึ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดุนยานะครับที่อัลลอฮ์จะรักเราก็คือว่าให้เราเนี่ยใส่ใจฝักใฝ่กับดุนยาเนี่ยพอประมาณหรือจะฝักใฝ่จะเหนื่อยจะลำบากก็เพื่อจะนำดุนยานั้นเป็นเสบียงเป็นเชื้อเพลิงไปอ้างเคาะและนี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ศาสนาเราส่งเสริมและเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของเราครับเราต้องอาศัยดุนยาเราต้องมีดุนยาเพียงครับเราต้องกินเราต้องใช้ต้องดื่มต้องแสวงหาต้องทำมาหากินแต่ว่าพอประมาณนะครับพอประมาณอย่าเกินความจำเป็นครับอย่าเป็นเหมือนที่เราได้กินจนเกินนะครับเสร็จแล้วสุขภาพเราก็แย่นะแต่ว่าการกินแต่พอดีพอเหมาะพอควรมันให้เป็นประโยชน์ให้กับร่างกายเรานั้นทุกเรื่องราวในทุกเรื่องราวในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราที่เป็นปัจจัยเรื่องราวต่างๆในดุนยาพี่น้องครับขอให้เราได้คิดพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นสร้างดุนยามาเนี่ยให้ดุนยามาครับเราจะเป็นคนเป็นของเป็นของกินเป็นปัจจัยยังชีพต่างๆนานาพี่น้องครับนั้นเอื้อในการที่มีมนุษย์เนี่ยอัลลอฮฺสร้างดุนยามานั้นเพื่อมนุษย์ครับอัลลอฮฺสร้างดุนยามาเพื่อมนุษย์เพื่อเราทุกคนแต่เราถูกสร้างมาไม่ได้เพื่อดุนยาอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างมาเรามาเพื่อดุนยาเพื่อตอบโจทย์ดุนยาเพื่อแสวงหาเสพความสุขลุ่มหลงฝักใฝ่เป้าหมายอยู่กับดุนยาไม่ใช่พี่น้องครับแต่เป้าหมายของเรานั่นคือว่ามาขอรับยินในบทอินซาอินไลยะบูดูนเราไม่ได้สร้างยินตนใดไม่ได้สร้างมนุษย์คนใดมานอกจากเพื่อให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นได้มาสักการะอิบาดะห์กับอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวถวายการเตาฮีดแด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียวนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจพี่น้องครับว่าโลกที่สร้างมานั้นเพื่อเราไปแล้วครับเพื่อตอบโจทย์เราซัพพอร์ตเราให้เราได้กินให้เราได้ใช้ให้เราได้จัดการปัจจัยต่างๆในดุนยานั้นเพื่อไปอ้างเคียวเราแต่เราทุกคนไปแล้วครับเราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อดุนยาตอบโจทย์ดุนยาไม่ใช่ไปแล้วครับไม่ใช่ไปแล้วครับแต่เราถูกสร้างมานั้นถูกออกแบบมานั้นเพื่อไปอ้างเคียวเรานั้นว่าบัตรกิฟีมาอาจากอัลลอฮฺดาร์อัลอาคิเราะห์จงอาศัยจงแสวงหาดุนยาเพื่อไปอ้างเคียวเราครับใช้ดุนยาไปอ้างเคียวไม่ว่าเราจะมีตำแหน่งไม่ว่าเราจะมีทักษะความสามารถในระดับใดก็ตามพี่น้องครับเรานั้นแสวงหาสิ่งนั้นใช้สิ่งนั้นเพื่อไปอ้างเคียวนั่นคือคอนเซปต์หลักการที่ลงตัวนะครับที่เราจะต้องเข้าใจในหลักการพื้นฐานในข้อนี้ที่เมื่อเราได้เข้าใจในข้อนี้แล้วพี่น้องครับเราก็จะเห็นว่าโอ้ดุนยานี่เปิดกว้างพี่น้องครับไม่ว่าเราจะทำอะไรพี่น้องครับศาสนานั้นไม่ได้ห้ามแต่ว่าให้มันตอบโจทย์ไปอังเคียร์เราจะเป็นแพทย์เราจะเป็นหมอเป็นวิศวะไม่ผิดศาสนาส่งเสริมแต่มีข้อแม้ว่าอย่าคิดเสพว่านำสิ่งนั้นมาเสพมาซัพพอร์ตในดุนยาไม่ใช่พี่น้องครับให้ใช้สิ่งนั้นซัพพอร์ตคือรับใช้เราเพื่อไปอังเคียร์เห็นไหมครับว่ามันจะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญดังนั้นหลักการข้อนี้จะเป็นหลักการที่ตอบโจทย์กับเราพี่น้องครับว่าเมื่อเรานั้นไม่ได้ฝักใฝ่ไม่ได้โฟกัสไม่ได้กระหายไม่ได้แสวงหาดุนยาเพื่อดุนยานะครับเราไม่ได้มักมากในดุนยาเพื่อดุนยาแต่ให้เรานั้นมักน้อยในดุนยาด้วยซ้ําไปนะครับจึงเป็นหลักการที่ทรงพลังและเราเช่นเดียวกันพี่น้องครับเรากับมนุษย์การที่เรานั้นมักน้อยอย่าได้ใส่อย่าได้กระหายอย่าได้อยากมีอยากได้จากผู้คนนะครับ
ป็นเรื่องที่มีความสำคัญถ้าหากว่าเราอยากจะได้ความรักจากผู้คนคือเราอย่าได้ไปเบียดอย่าได้ไปแสวงหาอย่าได้ไปต้องการครับในสิ่งที่เขาได้มีอยู่นะครับให้เราได้น้อยมากที่สุดไปอาศัยเขาได้มากที่สุดต้องการจากมนุษย์น้อยที่สุดและให้เรานั้นไปกระหายไปอาศัยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้มากที่สุดจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์กับเราว่าให้เรานั้นน้อยนะครับในเรื่องของดุนยาแล้วก็ให้น้อยในเรื่องของผู้คนสิ่งที่อยากจะได้จากผู้คนแล้วก็ทั้งหมดเลยนั้นให้เราได้ตอบโจทย์ไปอาคิเราะห์มันก็จะเป็นบทเรียนที่มีความสำคัญให้เราได้เข้าใจใช้ชีวิตจากดุนจากในรอมฎอนแล้วก็ได้มาใช้หลังรอมฎอนครับจึงเป็นเรื่องที่ให้คุณค่ากับเราด้วยประการฉะนี้ครับขอบคุณอาจารย์ยาซีนครับบอกว่าให้เรานั้นเป็นผู้ที่มีความสมถะรู้ว่ามักน้อยในเรื่องของดุนยาให้เราเสียสละในสิ่งที่เรามีสิ่งที่ไหนเราให้เราก็พอใจเราให้คนอื่นเยอะเราไม่ไปอิจฉาครับเราพอใจในสิ่งที่มีนะครับแล้วเราก็มีความสุขนะครับด้วยการที่พอเพียงแต่ถ้าคนเราคิดมากในเรื่องของดุนยาต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้มันก็ต้องดิ้นรนและในที่สุดก็ไม่มีความสุขต้องไปกู้หนี้ยืมสินต้องไปโกงนะก็มีให้เห็นมากมายในสังคมสุดท้ายถ้าตายไปก็ไม่เหลืออะไรถ้าเราโดยคิดโดยพื้นฐานว่าคนเรานี่มีความเท่าเทียมกินก็จะมากแค่ไหนก็กินแค่นอนก็ได้แค่หลับแล้วก็ทำดุนยาแล้วเราให้มาริสกีเนี่ยแบ่งปังกันไปแล้วได้เยอะก็แบ่งกันมากไม่ใช่มาต้องนั่งแย่งมาทะเลาะวิวาทมาแย่งชิงกันเป็นศัตรูกันไม่ใช่เป้าหมายที่เราให้มุสลิมสร้างมนุษย์มาบนโลกนี้นี่ก็เป็นข้อคิดที่ดีมากครับถ้าเราทำได้อัลฮัมดุลิลลาห์ผมรับรองว่าเรามีความสุขครับครับอาจารย์ครับมีอะไรนำเสนอต่อครับขอเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุศ็อลลาลามุฮัมมัดนะครับจากบทเรียนที่เราได้จากโรงเรียนรอมฎอนนะครับที่เราได้ผ่านมาอีกประการหนึ่งนั่นก็คือการญิฮาดอันนัฟส์การคือต่อสู้สยบนัฟสูของเรานะครับอำนาจฝ่ายต่ำของเราแล้วก็ญิฮาดอัชชัยฏอนนะครับต่อสู้กับชัยฏอนในเดือนรอมฎอนเนี่ยพวกเราคงจะได้ยินฮะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากนะครับนั่นก็คือคำว่าเมื่อรอมฎอนมาถึงนะครับประตูสวรรค์ถูกเปิดประตูนรกถูกปิดชัยฏอนถูกล่ามโซ่นะครับซึ่งชัยฏอนเนี่ยนะครับมีหน้าที่ของเขาก็คือเป็นศัตรูตัวฉกาจที่จะทำลายล้างเราในเดือนรอมฎอนอัลเลาะห์ตะอาลาช่วยเหลือเราให้มีการหยุดหรือสยบพลังของชัยฏอนให้ลดลงนะครับให้ลดลงบ้างแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คือเป็นการฝึกให้เรารู้ว่าชัยฏอนเนี่ยคือศัตรูของเราเราต้องพยายามที่จะสยบเขาให้ได้นะครับซึ่งการช่วยของเราก็คือการที่เราอดอาหารนี่แหละมันจะสยบนับสู่ของเราสยบชัยฏอนที่มันจะมาล่อลวงเรานะครับก็สยบไปได้ในส่วนหนึ่งแล้วก็บริบทต่างๆในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะมันจะเขาเรียกว่าเอื้ออำนวยกับการที่เราจะสยบการทำงานของชัยฏอนที่จะทำให้เราหลงละเริงและทำในความผิดต่างๆนั่นนะเมื่อมันผ่านประเด็นตรงนี้มาแล้วเนี่ยนะครับมาออกมาสู่เดือนรอมฎอนมันต้องเข้าใจว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่ถูกฝึกถ้าเป็นทหารก็เป็นทหารที่ถูกฝึกมาแล้วไม่ใช่ทหารใหม่ถ้าเป็นหน่วยก็เป็นหน่วยคอมมานโดระดับที่ถูกฝึกอย่างหนักมาแล้วนะครับเมื่อถูกฝึกอย่างหนักมาแล้วมาเจอสถานการณ์จริงหลังรอมฎอนเราก็จะต้องสามารถที่จะต่อสู้กับสองสิ่งนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นนับสู่ของเรานะครับอาดาอาดูการนับสู้กับใบนะย้ำใบนะครับศัตรูตัวฉกาจของท่านก็คือสัตว์นับสู้ที่มันอยู่ในตัวเรานะครับโดยเฉพาะจริงในตัวเราก็จะมีชัยฏอนนะครับมีกอรีนนะครับชัยฏอนที่เป็นคู่กับเรานะครับซึ่งเป็นนับสู่อัมมาร์ด้วยนะครับมันก็จะวิ่งอยู่ในตัวของเราพยายามที่จะดึงเราไปแต่อะไรครับเราถูกฝึกมาจากเดือนรอมฎอนแล้วว่าเราจะต้องรู้นะศัตรูตัวฉกาจตัวนี้ต้องการจากอะไรจากเราต้องการจะทำลายเราต้องการที่จะทำร้ายเราเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าเขาเป็นศัตรูเราจะป้องกันเขาให้ได้ด้วยการถูกฝึกมาแล้วก็ทำจิตของเราให้เข้มแข็งจิตที่มีตักวาต่อรอสุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะสยบพวกชัยฏอนเหล่านั้นให้ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็อยากจะบอกว่าอันชัยฏอนเนี่ยนะครับมีอะดิษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชัดเจนนะครับว่า
อิบลิสหัวหน้าชัยฏอนเนี่ยจะนั่งอยู่บนบัลลังก์ของเขานะครับกลางน้ำกลางทะเลกลางมหาสมุทรแล้วก็บัญชาการให้ลูกน้องเขาเนี่ยออกไปนะครับล่อลวงมนุษย์มีสองกะกะกลางวันออกไปพอออกไปล่อลวงเสร็จกลับมาก็มารายงานผลนะครับถ้าทำได้ดีก็รับรางวัลถ้าทำไม่ได้ล่อลวงไม่ได้ก็ต้องถูกลงโทษเลยนี่คือการทำงานของชัยฏอนที่ขมักเขม้นจริงจังอย่างมากมายเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้นะครับว่าชัยฏอนทำงานขนาดนี้เราก็จะต้องทำพลังจิตของเราให้แข็งแกร่งพลังตักวาให้เรามากเพื่อที่จะมาต่อสู้กับชัยฏอนชัยฏอนนะครับจะทำดีได้รางวัลทำไม่ดีก็ถูกลงโทษแต่เราก็ได้ถูกฝึกจากอัลลอฮ์นะแล้วเราสู้ในวางระบบประกอบในการฝึกในเดือนรอมฎอนไว้แล้วเมื่อหลุดออกมาเจอกันในนอกเดือนรอมฎอนเราจะต้องพยายามเอาชนะชัยฏอนให้ได้จะต้องรู้ให้ได้ว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นศัตรูของเราดังที่อายะห์กุรอานได้บอกว่าชัยฏอนได้พูดว่าละอักวียันนะฮุมอัจมีนอิลลามินอิบาดิกันมุคลิซีนนะมุคลิซีนเราจะล่อลวงลูกหลานของอาดัมให้หมดเลยไม่ให้เหลือล่อลวงไปไหนครับไม่ใช่หลอกเล่นหลอกเพื่อเอาไปลงนรกนะครับกลมดกลเม็ดเด็ดพายต่างๆนานาที่จะหลอกแต่ในอายะห์นี้ก็บอกเคล็ดไว้อย่างหนึ่งว่าใครจะสามารถรอดพ้นก็คือคำว่ามิอิลลามิอิบาดิกันมุคลิซีนจะเป็นบ่าวที่อิคลาสบริสุทธิ์ต่ออัลเลาะห์บ่าวที่มีหัวใจผูกพันอยู่กับอัลเลาะห์บ่าวที่บอกอัลเลาะห์องค์เดียวเท่านั้นที่เราจะกราบไหว้บ่าวที่อัลเลาะห์องค์เดียวเท่านั้นที่ฉันจะปฏิบัติตามคำสั่งนะครับแล้วฉันจะไม่ยอมตั้งภาคีกับอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นเด็ดขาดนะบ่าวแบบนี้จึงเป็นบ่าวที่สามารถที่จะล่อลวงสามารถที่จะต่อสู้กับชัยฏอนได้เพราะนี่คือผลของการฝึกมานะครับจากเดือนรอมฎอนเพราะนั้นเอาผลการฝึกเอาทักษะที่รับการฝึกมาจากเดือนรอมฎอนมาใช้ในเดือนที่เหลืออยู่นี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะได้รอดพ้นจากการล่อลวงของชัยฏอนได้นะครับนี่ก็คือบทเรียนเล็กๆน้อยๆอีกบทเรียนหนึ่งที่ขออนุญาตนำเสนอจะเป็นเท่านี้นะครับครับจานวัดม่วงมิงก็นำเสนอว่าให้เรา รู้ทันป้องกันแผนงานแผนการของชัยฏอนพอเดือนรอมฎอนนั้นเราล่ามโซ่มันอยู่ตอนนี้มันไม่โดนล่ามแล้วมันทำเต็มที่ทำทุก24ชั่วโมงในการที่จะให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยไปเป็นพวกมันก็คือเป็นชาวนรกเหมือนกับมันนะครับตอนนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับเราก็เสวนากันนะครับอาจารย์ยาซีนจะมีอะไรแถมไหมฮะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับคำของอายะห์กุรอานที่ท่านอาจารย์มุฮัมมัดได้นำเสนอไปนะครับแล้วอูฮูยันนุมอัจมาอินอิลาอิบาดะกะมินฮุมมุคลาซีนนะครับชัยฏอนมันมีปฏิภาณนะครับมันตั้งไว้เป็นนะครับว่ามันจะขอล่อลวงมนุษย์ทุกทั้งหมดเลยแต่มันไม่สามารถที่มันมีอิทธิพลกับคนที่มีความอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจได้นั่นหนึ่งในสิ่งที่จะทำให้เราได้รอดพ้นจากเล่จากแผนการของชัยฏอนไปนะครับทำตนทำตัวอย่างไรให้ความอิคลาสนั้นเกิดขึ้นกับตัวเราคำว่าอิคลาสความบริสุทธิ์ใจเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นหัวใจของเตาฮีดเป็นนะครับการที่จะบรรลุการที่จะได้เข้าถึงความอิคลาสเป็นนะครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแต่คนที่มีความใฝ่มีความพยายามที่จะรู้ที่จะเข้าใจที่ตอบโจทย์แล้วก็อัลลอฮฺสุบฮานุตะลานั้นย่อมให้กับเขาอย่างแน่นอนนั้นสุดท้ายที่จะฝากไว้ในวันนี้เป็นนะครับคือคำของท่านอับดุลบักที่กล่าวกับท่านอุมัรบินคอตอบในวันที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฟาตเสียชีวิตเนี่ยท่านอุมัรพี่น้องครับในขณะนั้นท่านสตินะครับท่านโมโหท่านเสียสติรับไม่ได้ในขณะนั้นท่านอับดุลบักนะครับได้กล่าวกับท่านอุมัรบอกว่ามันกานะยะบุดุมุฮัมมัดันฟะอินนะมุฮัมมัดันมาตใครที่สักการะอิบาดะห์กับท่านนบีแท้จริงท่านนบีนั้นต้องตายเสียชีวิตว่ามันกานะยะบุดุลลอฮะฟะอินนัลลอฮะฮัยยุนลายะมุตใครที่สักการะอิบาดะห์กับอัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นนิจนิรันดร์ครับไม่ตายก็นั้นจะบอกกับเราพี่น้องครับว่าถ้าใครโฟกัสอิบาดะห์เพียงแค่รอมฎอนพี่น้องครับรอมฎอนต้องตายต้องจากเราไปแต่ถ้าหากว่าเราได้อิบาดะห์สักการะโดยที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นที่ตั้งเป็นที่บ้านของเราอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นอยู่นิจนิรันดร์นั่นคือว่าเราอิบาดะห์กับอัลลอฮ์ได้ตลอดเวลาพี่น้องครับครับรายการของเราก็คิดว่าคงเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอย่างมากผมนะครับอาจารย์มุมตาสและก็อาจารย์ชาซีนสลักเตสอาจารย์หมัดม่วงอมีก็คงต้องลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับอินชาอัลเลาะห์พบกันใหม่ใน
โอกาสหน้านะครับวัสลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอะลาอาลิฮิวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู